ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอว่าไวรี่ค่ะวันนี้อยู่นอกสถานที่นะคะตอนนี้อยู่ที่พารากอนนะคะซึ่งพี่กำลังรอเข้างานอีเวนต์อยู่นะคะวันนี้เป็นงานอีเวนต์ที่ต้องแต่งตัวสีส้มนะคะซึ่งปกติพี่ก็ไม่เคยมีชุดสีส้มนะมีอยู่ชุดเดียวนี่แหละไม่ใช่อะไรวันนี้นะคะพี่จะมาเปิดกระเป๋านะคะมีน้องบอกมาในคลิปที่จะแจกขนมใช่ไหมบอกว่าอยากให้พี่ทำเป็น Watch in my bag มีอะไรในกระเป๋านะคะแต่ว่าปกติพี่ไม่ค่อยพกอะไรในกระเป๋าแล้วกระเป๋าพี่เนี่ยค่อนข้างจะเล็กมากเดี๋ยววันนี้จะมาทำมีอะไรกระเป๋าวันนี้ที่พี่พกมาเลยดีกว่านี่นี่นะคะกระเป๋าพี่วันนี้ใช้เป็นกระเป๋าคัพเค้กน้อยนะคะจะดูมีความหนาแน่นมากนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรในกระเป๋านะจ๊ะเดี๋ยวนะหาที่วางก่อนได้ไหมเนี่ยโอเคได้มั้งเอียงๆนิดนึงนะอ่ะโอเคน่าจะได้ยินเสียงนะคะอ่ะนี่นะคะกระเป๋าที่พี่ใช้นะคะเป็นกระเป๋าน้องคัพเค้กน่ารักนะคะอันอย่างแรกที่อยู่ในกระเป๋านะคะที่เอาออกมาเมื่อกี้นี้นะก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะนี่นะคะก็เป็น iPhone 6s สีชมพูนะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างนะคะน้องๆจะต้องตกใจแน่ว่ามีอะไรในกระเป๋าพี่วันนี้อันดับแรกก็คือ power bank ค่ะ power bank อันนี้ของยูเบามันสีเดียวกันกับมือถือพี่เลยสีชมพูนะจ๊ะก็มันแบนพกง่ายดีนะคะต่อมาแน่นอนก็คือสายชาร์จนะคะต้องพกไว้นะคะเวลาอุ้ยหล่นเวลาจับโปเกมอนเราแบตจะชอบหมดนะคะต่อมาที่น้องอาจจะงงแล้วมันอยู่ในนี้ได้ยังไงนะคะก็คือกล้องนั่นเองนี่กล้องที่เล็กมากกล้องตัวนี้ค่ะเป็นกล้องที่น้องถามกันมาตลอดว่าใช้กล้องอะไรถ่ายนะคะตัวนี้คือ GF7 Panasonic GF7 นะคะมันสามารถที่จะเปิดได้เวลานั้นเราก็จะถ่ายตัวเองเป็นแบบเซลฟี่ตัวเองได้แล้วก็เวลาพี่ถ่ายวิดีโอพี่เลยตั้งแบบนี้มันก็จะเห็นหน้าตัวเองอยู่ในกล้องด้วยนะคะก็สะดวกมากๆเลยนี่นะนี่ก็จะเห็นหน้าตัวเองราคาแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่แหละใช้อยู่ตัวเดียวใช้มาปีนึงแล้วนะคะตอนนี้ออกใหม่เป็น GF8 แล้วนะคะก็ราคาสูงกว่าตรงนี้แล้วนะคะอ่ะยังไม่หมดนะต่อมานะคะก็มีตังค์คือพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยพกกระเป๋าตังค์นะคะก็จะมีตังค์แล้วก็มีบัตรอะไรเนี่ยบัตรเครดิตแล้วก็บัตรประชาชนนะคะมีแค่นี้นะคะจริงจะมีบัตรอะไรอ่ะ ATM ด้วยแต่ว่า ATM เนี่ยจะพกวันนี้มีตังค์เยอะแล้วนะ 5-600 ก็เลยจะไม่พก ATM เยอะแล้วนะจะได้ไม่อยากช้อปปิ้งด้วยเวลามาออกงานอะไรอย่างเงี้ยนะแบบช้อปปิ้งเปลืองตังค์ก็เลยไม่ค่อยตังค์ออกมาค่ะแล้วก็มีสแตมป์เซเว่นนะคะตอนนี้แล้วก็มีเหรียญนะยังไม่หมดนะยังไม่หมดแล้วก็มีลิปสติกค่ะพี่จะพกลิปสติกวันที่แบบออกจากบ้านเนี่ยอย่างอันเนี้ยเช้ามาพี่ทาอันนี้มาพี่ก็เอาลิปสติกอันที่พี่ทานี่แหละโยนใส่กระเป๋ามาด้วยนะคะแล้วก็ต่อมาคือขาดไม่ได้ก็คือยาดมค่ะเวลาที่แบบเหนื่อยๆหรือว่าเวลาเราอยู่ในสถานที่ที่แบบมีคนสูบบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่โอเคแล้วเอาอันนี้จะมาช่วยชีวิตดีงามมากต้องพกต้องมีถ้าไม่มีแล้วแบบต้องการใช้คือต้องซื้อใหม่เลยนะคะแล้วก็อย่างสุดท้ายในกระเป๋าค่ะหมดแล้วก็คือที่หยอดตาเป็นอะไรน้ำตาเทียมนะคะเพราะว่าพี่ใส่คอนแทคเลนส์เนี่ยเห็นน้องๆบางทีเห็นพี่ใส่แว่นบางทีไม่ใส่ช่วงที่วันที่ไม่ใส่แว่นแสดงว่าพี่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่นะคะก็จะต้องหยอดให้มีความชุ่มชื่นนะคะซึ่งบางทีก็จะพกเป็นอันเล็กๆเป็นอันน้ำตาเทียมใช้แล้วทิ้งแต่นี้ก็คือใช้ตลอดช่วงนี้ใช้แบบเพื่อจะให้ตาชุ่มชื่นแล้วก็ไม่ให้ตามันแดงนะคะโอเคนี่แหละกระเป๋าน้อยๆของพี่น่ารักไหมน่ารักมากเลยอ่ะเพิ่งสั่งซื้อมาจากเว็บจีนนะคะแล้วก็ส่งมาแล้วชอบมากเลยสภาพน่ารักอ่ะราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะกระเป๋าใบนี้มีใครสนใจกระเป๋าไหมเดี๋ยวซื้อมาแจกซื้อมาแจกแล้วเออแจกของ น่ารักน่ารักพี่ชอบโอเคสำหรับวันนี้นะคะมาก้มไปอยู่ได้นะสำหรับวันนี้นะคะก็มาทำคลิปแอบมีคนเห็นสำหรับวันนี้นะคะก็มาทำคลิปให้ดูกันสั้นๆนะคะเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ถ่ายวีดีโอเลยแล้วก็เดี๋ยวยังไงรอดูนะน่าจะเป็นคลิปหน้านะคะที่พี่จะประกาศผลเกี่ยวกับขนมกระดาษนะคะที่ได้ทำกิจกรรมเอาไว้นะคะยังไงก็กดติดตามชมด้วยนะคะใครยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกด Subscribe ให้พี่ด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย